าตุมนสิการพิจารณากายเป็นธาตุดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอยู่อีกภิกษุย่อมพิจารณากายอันตั้งอยู่ตามที่ตั้งอยู่ตามปกตินี้นี่แลโดยความเป็นธาตุว่ามีอยู่ในกายนี้คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลม ดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายคนฆ่าโคผู้ฉลาดหรือลูกมือคนฆ่าโคผู้ฉลาดฆ่าโคแล้วพึ่งแบ่งออกเป็นส่วนๆแล้วนั่งอยู่ที่หนทางใหญ่สีแพร่งแม่ฉันใดดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุฉันนั้นนั่นแลย่อมพิจารณากายอันตั้งอยู่ตามที่ตั้งอยู่ ตามปกตินี้นี่แหลโดยความเป็นธาตุว่ามีอยู่ในกายนี้คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมดังนี้ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเป็นภายในบ้างย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเป็นภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นกายในกาย ทั้งภายในภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นในกายบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมไปในกายบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมไปในกายบ้างก็หรือสติของเธอนั้นที่ตั้งมั่นอยู่ว่ากายมีอยู่เพียงเพื่อญาณคือความรู้ เพียงเพื่อเป็นที่อาศัยระลึกเธอย่อมเป็นผู้อันตัญหาและทิฏฐิไม่อาศัยอยู่ด้วยย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกด้วยดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุย่อมตามพิจารณาเห็นกายในกายอยู่อย่างนี้